วิธีจัดการยุงของแต่ละคนคนทั่วไปคนที่ใช้เครื่องมือคำเตือนสำหรับคนที่อยากทำอะไรทั่วไปในบ้านควรฉีดในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปควรฉีดหลังจากทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วหรือในเวลาที่มีใครอยู่ในห้องหลังจากใช้ยาฆ่าแมลงแล้วต้องลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับผมเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ไม่อยากเอ่ยนามเฮ้นี่นายทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อกำลังกดน้ำยุงอยู่ทำอะไรนะกดน้ำยุงหลังจากนั้น5นาทีเฮ้สละนั่นนายทำอะไรอยู่เหรออ๋อกดน้ำเพื่อนที่กดน้ำยุงฮะฮัลโหลค่ะคุณตำรวจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากเลยนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เอาตามจริงไม่ได้วางแผนไว้เลยนะว่าจะทำแต่ว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยเผอิญผมเห็นเพื่อนสนิทคนนี้เขาได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นในท้ายคลิปจริงๆผมก็เลยอยากเอามาทำคลิปนี้ซะเลยนะ ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบนะครับผมแล้วก็อย่าเอาไปบอกเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับว่าผมแอบเติมเนื้อเรื่องของเขานิดหน่อย ไว้เจอกันใหม่ในการประจนภัยครั้งหน้านะครับว่าจะได้เจอกับอะไรอีกจะมีช่วงเวลาแบบไหนรอเราอยู่จะมีใครมาบ้างโปรดติดตามชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะคุไซมาสุไซโยนารามินาซัง